ธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาเปิดอกเล่าปมในใจถูกตราหน้าเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เผยวิธีรับมือเปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังบวกทุ่มเทความรักให้น้องแอลลี่อยากเฝ้าดูการเติบโตถ้าเอ่ยชื่อหนูแหม่มสุริวิภาเชื่อว่าหลายคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะพิธีกรหญิงอารมณ์ดีเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดอกเล่าปมในใจเมื่อครั้งหนึ่งเคยโดนตราหน้าถึงการเลี้ยงลูกหลังจากที่เธอและสามีได้รับสมาชิกตัวน้อยน้องแอลลี่มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยหนูแหม่มเล่าว่าเราเคยผิดหวังในเรื่องของการมีลูกในวัยที่เราควรจะมีลูกเราก็เอาเวลาไปทำงานพอถึงวัยที่เราพร้อมจะมีลูกทุกอย่างมันก็สายเกินไปเป็นเรื่องที่หนูแหม่มรู้สึกเสียใจกับเวลาที่มันล่วงเลยไปมากๆในขณะที่ปัจจุบันนี้น้องแอลลี่อายุ3ขวบกำลังน่ารักน่าชังสุดๆตั้งแต่ที่น้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหลายคนเปลี่ยนไปเป็น FC น้องแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งคู่ต้องผ่านการดูถูกจากบางคนที่มองว่าคนอย่างเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีได้และเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆเหรอกลายเป็นคำถามที่ติดในใจมาตลอดแต่หนูแหม่มก็มีวิธีรับมือกับเรื่องนี้โดยบอกว่าเรากับพี่บ๊อบบี้แต่งงานกันมา30ปีพยายามมีลูกกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพอมีน้องเอลลี่เข้ามามันเหมือนเขาเข้ามาทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่คือพ่อและแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วจึงอยากมอบความรักและการดูแลที่เรามีให้กับเขาได้เต็มที่อยากดูเขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีและอ่อนโยนตอนนี้ยอมรับเลยว่ารักเขามากๆส่วนเรื่องการเลี้ยงลูกเราคิดว่าแต่ละบ้านมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมีลักษณะเฉพาะของตนเองคนรอบข้างก็จะมีให้คำแนะนำบ้างบางคนก็มองว่าเราไม่น่าจะเลี้ยงเขาได้เขาตัดสินเราแบบนี้เลยเราเลยแค่คิดว่าเอาคำพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังบวกและดูแลเขาให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้พัฒนาการของน้องดีมากๆ มาวันนี้รู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรหรือมีฝันอะไรเราทำเลยค่ะอย่ารอก่อนที่จะสายเกินไปทิธาลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบก้าวไกลการเมืองพิธารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบพรรคก้าวไกลบอกอีก3ปีข้างหน้าจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่วัดกู่ประภาชัยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนรับขวัญด้วยการผูกข้อมือผูกผ้าขาวม้ารอบเอวและคล้องพวงมาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นช่วงหนึ่งนายพิธากล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าตลอด3วันที่ตนได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และพบปะพี่น้องชาวอีสานทั้งที่จอหนองคายอุดรธานีและขอนแก่นเป็นช่วงเวลาที่ตนมีความสุขมากแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็คงถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองของผมจะเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มจากคดียุบพรรคก้าวไกลที่กำลังดำเนินอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ผมในการเป็นผู้แทนราษฎรเชื่อว่าคำวินิจฉัยจะออกมาไม่เกิน1เดือนต่อจากนี้และนี่อาจจะเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้แทนราษฎรนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าในวัฒนธรรมอีสานการให้ขวัญและกำลังใจแก่กันเป็นสิ่งที่สำคัญมากตลอด3วันที่ผ่านมาตนขอขอบคุณพี่น้องชาวอีสานที่ร่วมให้ขวัญและกำลังใจตนและพรรคก้าวไกลอย่างเต็มเปี่ยม
ทั้งการผูกข้อมือการผูกผ้ารอบเอวการคล้องพวงมาลัยพรที่พระให้รวมถึงน้ำที่สาดเข้ามาตนขอรับไว้เป็นกำลังใจทั้งหมดนายพิธากล่าวต่อว่ากำลังใจเหล่านี้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงตนและพรรคก้าวไกลให้สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้และหวังว่าพวกเราจะชนะเพื่อให้ครั้งต่อไปที่กลับมาหาพี่น้องประชาชนตนจะยังกลับมาในฐานะพรรคก้าวไกลและผู้แทนราษฎรเช่นเดิมและถ้าเป็นไปได้ในอีก3 ปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วย หลีกเกาหลีใต้เปิดโพล11ตบสาวไทยติดรายชื่อโควต้าเอเชียลุ้นลุยฤดูกาลเศษ2024ส่วน25สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ KOVO ประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงที่เตรียมจะเข้าเป็นผู้เล่นในโควต้าเอเชียในการแข่งขันโคววีลีกฤดูกาลเศษ2024ส่วน25โดยมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งหมด11คนจากทั้ง36คนติดอยู่ในโผครั้งนี้สำหรับรายชื่อนักตบสาวไทยมีทั้งรายชื่อใหม่และรายชื่อเก่าที่เล่นในเกาหลีใต้ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทั้ง11คนประกอบด้วยกัตติกาแก้วพินณัฐนิชาใจแสนแก้วกัลยากมุลทลาจิดาภานาหัวหนองจรัสพรบรรดาศักดิ์ชิติพรกำลังมาทิชากรบุญเลิศซึ่งเป็นรายชื่อใหม่ส่วนรายชื่อที่เคยเล่นในปีก่อนประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดธนชาสุขสดวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณ3:13ทั้งนี้การคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมที่เจจูยิมเนเซียมและซันโฮเทลโดยค่าเหนื่อยปีแรกอยู่ที่ 120,000 ดอลลาร์หรือราว 4.4 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 150,000 ดอลลาร์หรือราว 5.5 ล้านบาทในปีที่2